ันนี้อยากจะเชิญสามีภรรยาขึ้นมาเป็นพยานจากหัวหินนะครับชื่ออาจารย์แบนนะครับแล้วก็ภรรยาขึ้นมาเป็นพยานว่ามาพบไฟและเกิดอะไรขึ้นเป็นคริสเตียนมานานพอสมควรเคยอยู่องค์การเดียวกับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้มาพบไฟเชิญอาจารย์แบนขึ้นมาข้างบนเป็นพยานนิดหนึ่งนะครับมาจากหัวหินใช่ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวมายืนตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับหนุนใจพี่น้องนิดนึงว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตอย่างไรนะครับยืนตรงกลางเลยครับขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับชื่อนิติธรรมเพชรกลดนะครับก็เดี๋ยวแนะนำคู่น้ำพระทัยด้วยชื่อกีพรเพชรกลดค่ะครับผมก็ตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่พัสริหัวหินนะครับผมเองเนี่ยทำงานรับราชการนะครับเป็นนิติกรระดับชำนาญการอยู่ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์หัวหินนะครับรู้จักพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับประมาณ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็วาดตั้งเป้าหมายว่าจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับเหมือนในพระคัมภีร์นะครับคือพระเจ้ามาเพื่อให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่ว่าเชื่อพระเจ้าเดินมาหลายปีก็มันไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะขาดตกบกพร่องอยู่หลายอย่างหลายประการนะครับแล้วก็ผมก็มีเป้าหมายอย่างในการที่มารู้จักพระเจ้านะครับก็คืออยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากจะมีคู่ครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยาเนี่ยก็ตั้งเป้าเลยนะครับว่าอธิษฐานขอกับพระเจ้าเลยว่าต้องเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าพอมาเป็นคริสเตียนเนี่ยอายุประมาณ20กว่าเนี่ยก็อธิษฐานตลอดเลยครับขอคู่น้ำพระทัยนะครับแล้วก็คิดว่าคริสเตียนเนี่ยต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ดีต้องไม่ทะเลาะกันต้องอยู่กันอย่างมีความสุขเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยมาใช้ชีวิตคู่นี่มันไม่ได้มันทะเลาะกันนะครับ มีแต่คำว่าทะเลาะนะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้ารู้ว่าเราสองคนเนี่ยจะแมทกันยังไงใช่ไหมครับพอแต่งงานได้มาสักปีหนึ่งก็เริ่มจะมีพยานออกมานะครับตัวเล็กๆทยอยออกมาทีละคนตอนนี้มีลูกสองคนแล้วนะครับ แล้วก็ผมก็คิดอย่างเดียวนะครับว่าคือข้อพระคัมภีร์เรามาเชื่อพระเจ้านี่สำคัญที่สุดนะไม่นั้นครอบครัวก็ไปกันไม่ได้ก็คือคริสเตียนก็ต้องมีความรักใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมันเป็นความรักอยู่บนสมองใช่ไหมครับอยู่ที่สมองมากกว่าอะไรหลายๆอย่างก็คือมันไม่สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติได้จนชีวิตคริสเตียนผมนี้มันมาถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้แล้วครับมันถึงทางตันแล้วไม่คิดว่ามันจะเจอคำตอบแล้วก็ไปพูดกับศิษยาภิบาลกับอาจารย์นะครับว่าขออนุญาตออกไปข้างนอกก่อนนะครับขอไปดูที่อื่นก่อนเพื่อว่าจะพบคำตอบนะครับตอนนั้นเนี่ยก็บอกกับภรรยาแล้วก็ลูกนะครับก็ไปอยู่ที่คริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งเขาก็เป็นอนุชนอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนจนมาอยู่ที่หัวหินแล้วก็ได้พบไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมารับไฟที่นครปฐมเมื่อประมาณปีกว่าๆนะครับตอนนั้นแต่เดี๋ยวภรรยาผมก็จะแบ่งปันสักนิดนึงนะครับแล้วก็พอมารับไฟปุ๊บเนี่ยผมกับภรรยานะครับก็ฟังภรรยาผมเนี่ยเขาติดตามอาจารย์หมอก่อนนะครับแล้วก็ผมพอติดตามผมก็แอบฟังทุกวันเลยแล้วก็ผมก็มันเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้านะครับพอมารับไฟปุ๊บปรากฏขับไฟผมรู้สึกโอ้โหแบบว่าเหมือนมันชีวิตมันเปลี่ยนนะครับเหมือนมีภรรยาใหม่เหมือนได้ฮันนีมูนใหม่นะครับ
แล้วก็กลับไปก็ทะเลาะกันน้อยลงนะครับพอทะเลาะกันน้อยลงแล้วก็รู้สึกพระเจ้ามาเป็นคำตอบนะครับเรื่องการเงินการทองนะพระเจ้าก็อวยพรนะครับหลังจากที่มารับไฟพระเจ้าได้ไม่นานนะครับพระเจ้าก็อวยพรเรื่องการงานนะครับพระเจ้าก็มาปกป้องเรื่องงานหลายๆอย่างที่โดนคนอื่นรังแกเนี่ยพระเจ้าก็ปกป้องอย่างอัศจรรย์และพระเจ้าก็ให้หัวหน้าเนี่ยโปรดปรานนะครับก็ประเมินให้นะครับเกินมาตรฐานนะครับที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับก็อบอุ่นลูกมีลูกก็ลูกก็ได้ฟังซีดีอะไรเขาก็เติบโตขึ้นคือรู้พระเจ้าก็มาอวยพรในครอบครัวมีความรักความอบอุ่นซึ่งพระสัญญาของพระเจ้ามันชัดเจนขึ้นแล้วก็คำตอบตอนที่ผมเดินติดตามพระเจ้าแล้วผมรู้สึกว่ามันถึงทางตันผมพบคำตอบทุกคำถามที่อยู่ในใจผมพระเจ้าก็มีคำถามทั้งมีคำตอบทั้งหมดนะครับได้รับคำตอบเดินกับพระเจ้าแล้วไม่งงนะครับจากเดิมนี้งงๆว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ไม่งงนะครับแล้วก็รู้ว่าไฟของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงนะครับโดยผ่านการเจิมของท่านอาจารย์หมอบรุณและอาจารย์ดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาผูกพันตัวกับคิดจักพระสิรินครปฐมโดยท่านอาจารย์เล็กอาจารย์มารีนานะครับก็ไปบวชประจำจนได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้ามาเปิดคริสตจักรที่หัวหินเพื่อเป็นพระพรกับคนที่อำเภอหัวหินนะครับก็มีทีมงานร่วมกันรับใช้พระเจ้าตอนนี้ก็ประมาณ10 กว่าท่านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับสำหรับพระพรของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ตามพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงนะครับเมื่อมาพบพระสิริของพระเจ้ามาพบไฟของพระวิญญาณนะครับครับขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวให้ภรรยาผมพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคะ แบ่งปันเรื่องครอบครัวค่ะสิ่งหลักๆในชีวิตของดิฉันนะคะตอนที่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกอย่างนึงคือเรายังเหมือนตายทั้งเป็นในเรื่องครอบครัวค่ะเหมือนอย่างที่พี่แบนเล่าว่าเมื่อกี้แต่งงานแล้วคิดว่าครอบครัวจะมีความสุขแต่เราเป็นคริสเตียนเรามีคำถามกับพระเจ้าว่าพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาคืออะไรแต่ตอนนี้ลูกรู้สึกลูกตายทั้งเป็นเขาถามว่าทุกอะไรนักหนานี่ไม่มีความสุขที่อยู่ด้วยกันเหรอบอกไม่ใช่มีความสุขที่ผ่านมาก็มีความสุขแต่เมื่อเรายังทะเลาะกันอ่ะมันเหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่เราเหมือนตายทั้งเป็นนะคะก็อันนี้ก่อนที่จะมารู้จักไฟของพระเจ้านะคะแล้วก็จะพยายามถามพระเจ้าว่าอะไรที่ลูกยังขาดอะไรที่ลูกยังขาดตลอด9ปีที่ผ่านมาพระเจ้าอะไรที่ลูกยังขาดแล้วเมื่อวันหนึ่งที่ย้ายมาอยู่หัวหินเราได้มาที่นครปฐมแล้วมางานฟื้นฟูครั้งแรกของอาจารย์หมอมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเสียงที่เข้ามาในใจบอกว่าคำตอบเดียวที่ยังขาดคือไฟของพระเจ้านี่แหละแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่น้องเมื่อตัดสินใจเปิดใจรับไฟของพระเจ้าเปิดใจออกสิ่งต่างๆในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นรู้เลยค่ะว่าคำตอบเดียวก็คือไฟของพระเจ้าค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักไฟของพระเจ้าพยายามทำทุกวิถีทางค่ะให้สามีมารักเราด้วยความที่เรามีเป้าหมายเดียวคืออยากให้ครอบครัวมีความสุขให้ลูกมีความสุขหาใน Google ทุกวิถีทางอะไรที่ทำให้สามีรักเราแต่ไม่เคยพยายามแต่เขาก็ไม่เห็นรักเรามากขึ้นเลยนะคะเหมือนจะดีขึ้น 2-3 วันแล้วก็เหมือนเดิมแต่ว่าพอมีไฟของพระเจ้าตอนนี้คือรู้เลยค่ะว่าสามีมีความรักให้เรามากขึ้นแล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบกับคำสอนที่เขาได้ฟังด้วยค่ะเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับหนุนใจมากครับพระเจ้าใช้นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นคำพยานของตัวอย่างของคนอีกมากมายที่เป็นหมื่นๆพันคนในโลกนี้นะครับซึ่งพระเจ้าทรงแตะต้องชื่อของเขาแล้วเปลี่ยนว่าพระเจ้าเป็นจริงนะครับไม่ใช่เป็นแค่ศาสนาหรือทฤษฎีที่คนเรียนกันว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าเกิด
จริงๆในชีวิตของเรานะครับ We have one man who got touched by God in the revival like me like the same thing มีผู้ชายคนนึงที่ถูกแตะโดยพระหัตถ์ของพระเยซู Suddenly a touch from heavenJesus came and rescued me. มีผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกแตะโดยพระวิญญาณและเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือคุณคมเอกด็อกเตอร์คมเอกด็อกเตอร์คมเอกขึ้นมาเป็นพยานให้ฟังหน่อยได้ไหมเกิดอะไรกับชีวิตของด็อกเตอร์คมเอก สวัสดีครับI will translate into English for you. สวัสดีครับ Good afternoon. แนะนำตัวนะครับผมดร. คมเอกนะครับ My name is Dr. Kom Ek. ผมจบการศึกษาปริญญาเอกนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ I graduated from PhD at Juralongkorn University Thailand. ผมเป็นคริสเตียนมา20ปี I have been a believer for 20 years. ตอนเรียนมหาลัยปี1 When I got converted when I was a first year student at University of Juralongkorn. รับใช้พระเจ้ามายาวนานครับ I have served the Lord in a good church for many many years. เคยไปทำพันธกิจที่แอฟริกานะครับ I and my wife went to Africa to plant the church in Africa. แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมา But in one thing I want to share with you thatFor the first 20 years of my service to the Lord. รับใช้พระเจ้าบางทีไปคริสตจักรตอน6โมงเช้ากลับบ้านเที่ยงคืน The church was so intense. We went to church at 6 a.m. and came home at midnight every Sunday. That's so intense. ไม่เคยเห็นบ้านตอนเช้าเลย I never see my house in the morning. แต่สิ่งหนึ่งนี่คือเกิดขึ้นว่าพระคัมภีร์มีสัญญาว่าเราจะเป็นหัวไม่เป็นหาง And the Bible promises that we're gonna be head, not the tail. ผมเป็นหูตลอดBut I become the tail all the time. สิ่งหนึ่งก็คือมีพระคัมภีร์บอกว่าจะมีสันติภาพสันติภาพ And the Bible talks about peace, shalom. ผมไม่เห็นจะมีเลย But I did not have peace. I did not have shalom. เต็มไปด้วยงานหนัก I worked so hard but so burdened and tired. ผมมีปัญหามากมายตอนที่เป็นคริสเตียนรับใช้พระเจ้าครับ I faced so many problems even though I was faithfully serving the Lord.ไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจโดนคนโกงไปถึงประมาณ2ครั้ง I'm a businessman too and I got cheated by people 2 times and lost a lot of money ครับมีปัญหาเรื่องครอบครัว and I faced my marriage problem the marriage situation was very bad ภรรยาผมเป็นคริสเตียนเข้มแข็งมาก my wife is a strong leader strong Christian in my church at that time เป็นผู้นำดูแลคน200ถึง300คน she is a pastor in that churchTaking care of 200 people in the church. แต่ว่าวันแต่งงานวันแรกคืนที่สองไปฮันนีมูน We got married and the next day we went out to honeymoon. ผมใช้เท้ายันก้นเขาด้วยครับ So I was so mean to her. I used my feet to touch her. not kick. ไม่ขนาดทัน In other words, they quarrel. Is that right? ทะเลาะกัน ทะเลาะกัน So they quarrel each other. เวลาไปคริสตจักร When we went to church. ผมไปเวลาเดียวกันWe went to the church the same time. แต่ไปรถคนละคันนะฮะ But we left the house on a different car. จริงๆผมพูดภาษาไทยกัน We talk in Thai together. แต่ผมว่าต้องมีคนเป็นล่ามมาแปลนิดนึง But every time we talk to each other, we need a middle person to translate our language to one another. We could not get along. In other words, คุยกันไม่เคยรู้เรื่องเลย We could not communicate in our marriage.แต่ภรรยาผมสวยก็เลยให้อภัยได้ But because she's so beautiful I forgive her ตอนหลังๆเริ่มใกล้เคียงผมก็เริ่มอภัยน้อยลงอะไรนะตอนหลังเริ่มอ้วนขึ้นก็เลยเริ่มอภัยน้อยลง Because she's closer to me so she start to gain weight like me later on แล้วสำหรับผมเคยอยู่คริสตจักรที่บอกว่าคำสอนของอาจารย์หมอวรุณเป็นคำสอนผิดAnd I was in the big church where all the pastors say that Pastor Varun teaching is a wrong doctrine. ผมอยู่ในชีวิตคริสเตียนที่คิดว่าวันหนึ่งผมจะทำดีพอและพระเจ้าจะอวยพรผม So I was in the church that teach me that if I do good enough, one of these days God gonna bless me.
ถวาย 50% พอไหมถวายมากกว่านี้ได้ไหมรับใช้มากกว่านี้มันจะดีขึ้นไหม Maybe I give God instead of 10% I should give God 50% Maybe I serve more give more to God and God will bless me บางครั้งทำได้แต่ไม่เคยเห็นความแตกต่าง But I try and try but I did not see the difference in my life คำสอนอาจารย์หมอมากับเพื่อนของภรรยาผม My wife friend handed her the teaching of Pastor Varun the CD ผมบอกภรรยาว่าเอาไปทิ้งเป็นคำสอนผิดAnd I told her that please throw that CD away in the garbage can because Pastor Varun was giving the wrong teaching. ภรรยาผมเป็นคนเชื่อฟังมาก My wife is very obedient. เขาทิ้งครับแต่ทิ้งไว้ในรถยนต์ She threw it away, but threw it away in my car. ด้วยความเป็นคนขี้สงสัยเอาสิอยู่ในรถก็ลองฟังซะหน่อย I saw the CD and I'm a skeptical man. I'm curious man. So I put the CD in and start to listen to his teaching.ฟังไปฟังมาฟังมา2ปี So I began to teach and I could not stop I keep listening for 2 years keep listening ฟังมันทุกวันเลย I listen every day in my car จอดรถก็อยู่ในรถก่อนเพื่อจะฟังให้จบ So when I am in the car I try to listen to the whole sermon before my wife show up แล้วก็หลังจากนั้นมีวันนึงที่ผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วทำไมสิ่งที่อาจารย์พูดในซีดีมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผม And one day I felt desperate I sayGod, what Pastor Varun say in the CD never happened to my life. I need to do something about this. Something wrong with me. ผมก็เลยหนีโบสถ์ไปเข้างานฟื้นฟูอาจารย์หมอ So I ran away from my church service one Sunday morning and went to Pastor Varun revival service in Nakhon Pathom. ผมรู้ว่าต้องมีการวางมือมีบางคนก็ล้มลงบางคนก็มีปฏิกิริยาต่างๆ I knew from the rumor that Pastor Varun gonna lay hand some people gonna fall down some people gonna have physical reaction แต่ชีวิตผมบอกว่าไม่ไหวแล้วช่างมันเถอะอะไรก็ได้ but I was talking to God I'm so desperate I cannot go on like this anymore I don't care anymore whether I gonna fall down or laugh or stand on my head I don't care anymore จะจบปริญญาเอกอะไรช่างหัวมันเถอะ I don't care about my PhD degree anymore ผมเตรียมท่านอนไปเรียบร้อยเลย I prepare how I'm gonna lie down on the ground. What kind of posture on the ground I'm gonna lay down? I was so desperate. ผมเข้าไปมีคนประมาณ 1,000 กว่าคน When I walk in there, I saw 1,000 people in that meeting. ไม่มีที่นั่งเลย There was no seat for me to sit. พอตอนเลิกก็กะว่าจะไปรับไฟเข้าแถว So I plan to go into the line that Pastor Varun gonna lay hand on in the line infor 1000 people ไม่มีที่ว่างเลยทุกคนลุกขึ้นมาแล้วเหยียบบนเส้นเข้าแถวทันทีไม่มีใครมีที่ว่างให้คนที่ไม่นั่ง So when before Pastor Varun lay hand everybody ran to the line and fill up everywhere no line for me to stand it's so packed ผมก็เลยออกมาข้างนอก So I came out of the building มีคนต่อแถวประมาณ500คน And outside still 500 people standing like a Disneyland waiting to go in to be lay hand on people have to wait outside for 2 hours to be lay hand on ผมก็บอกพระเจ้าว่าไว้ก่อนแล้วกันนะSo I told God maybe next time I could not wait like this another 2 hours โบสถ์ที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของอาจารย์หมอวรุณ So I decided next Sunday we went to the church that the church is under the care of Pastor Varun อาจารย์ศิริพิบาลก็วางมือ And the pastor lay hand on us และแน่นอนครับผมเตรียมท่าล้มมาดีมากผมล้มลงไปเลย So I prepare how to fall down I fell down according to what I prepare ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ I did not feel anything much that dayแต่กลับบ้านไปอาทิตย์แรกเป็นอาทิตย์แรกที่เราไม่ต้องใช้ล่ามแปลภาษา But that after that experience both I and my wife got touched by the fire it's the first week of our marriage that we did not need the interpreter we can communicate and no more fighting and quarrel stop at that day ถึงแม้ภรรยาจะไม่ได้สวยเหมือนเดิมแต่ก็เป็นน่ารักปิกาจูเป็นขอไม่แปลแล้วกันเป็นดอลฮะเป็นก็ยังน่ารักขึ้นมาทันที So my wife become more lovely after she got touched by the fire of God หลังจากนั้นผมก็เอาใหญ่นะครับ After that I press in more อาจารย์หมอจะมากรุงเทพไปต่างจังหวัดผมซื้อตั๋วล่วงหน้าตลอดไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียว So when Pastor Varun came to Thailand I would book the airplane I would go to every single meeting that he conducted the revival service อาจารย์หมอชวนไปทำวิดีโอที่ยุโรปผมไม่ลังเลWhen Pastor Varun invited me to go to Europe to record videotape, I did not have even one hesitation. I bought the ticket to go to Europe with him. ไม่ได้สนใจจะไปดูทะเลสาบที่สวิต I did not go there to look at the beautiful lake in Switzerland.
สนใจจะรับไฟเยอะๆ I would like to receive more fire ถ่ายรูปเสร็จรีบนั่งเลย After I finish recording the tape I sat down and wait for lay hand right awayรับไปหลายรอบมาก So every time in a meeting I will receive the fire many rounds many times I'm so hungry มีความแตกต่างจะเล่าประมาณไม่กี่เหตุการณ์เพื่อจะเห็นพระพรพระเจ้าแต่จะมารับไฟครับ I would like to share with you a few blessings after I come into the fire of God ธุรกิจตอนที่ผมจะไปจ่ายเงินให้กับต่างประเทศ My business I have to pay money to the foreign country ตอนเช็คตรงหน้าเคาน์เตอร์ได้เรทนึงSo when I first check at the counter, I see the exchange rate at one rate. ตอนจ่ายเงินเขาถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหรือเปล่า And before I pay my bill, they talk about maybe the computer broke down or something happened to the computer. อัตราแลกเปลี่ยนลดลงตรงเคาน์เตอร์ที่ผมจ่ายตังค์พอดี At that second, the exchange rate changed and dropped that I gained more benefit from the exchange rate. ธุรกิจผมรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าโดยไม่ได้ทำอะไรเลย My income increased 3 times without doing any without changing anything in my business. ไม่มี marketing ไม่ได้เปลี่ยน product ไม่ได้ทำอะไรเลย I change nothing about the product about the way I manage but my income increased 3 times. เสถียรด้วยครับ And now my business is so stable. Very good. ครับเมื่อล่าสุดเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาครับ In the end of last year ผมพระเจ้าก็อวยพรผมสิ้นปีBy the end of the year, God blessed me financially so much. มีออเดอร์เข้ามาทันที4วันเท่ากับรายได้5เดือนของผมตลอดทั้งปี Only one day phone call, my income equal to 6 months, the whole 6 months. Just one day phone call. ลูกค้าเยอะมาก Lots of customer call me. ครับครอบครัวดีขึ้น My family relationship.My kid, my wife, everything improved after the revival. ลูกที่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเข้า My son always sick before we come into revival. He always went to the hospital. Now he's healthy. ไม่ดื้อ And he is very obedient. มากมาก Very, very obedient. มีความแตกต่างชัดเจนระหว่างเชื่อในไฟกับไม่เชื่อในไฟ It's so different. First 20 years and now after I came into the fire of God, it's so different.The life before and the life after, I see the difference. ไม่ได้พูดแค่สันติภาพสันติภาพ It's not just about confessing with my mouth shalom shalom as a theory. แต่ว่ามีสันติภาพจริงๆในครอบครัว But I really experience shalom in my home. ผมรู้ว่าเวลาเราประเมินพระคัมภีร์พูดมันมีคนสองประเภทอยู่ในพระคัมภีร์ The Bible talk about two kinds of people. คนแรกเป็นพ่อค้าThe first one is a businessman. ไปเจอไข่มุก He went out to look and find a pearl. แล้วเขาขายสิ่งสารพัดไปซื้อไข่มุกนั้น And he see the value of that pearl so much. He was willing to sell everything to go after that pearl. คนนิวซีแลนด์น่าจะกินหอยเยอะ A New Zealander should know the Oyster very well. เวลากินออยสเตอร์ต้องใส่ถุงมือเหล็กแล้วก็เอามีดเนี่ยมาแกะแงะขึ้นมา So in order to get oyster, you need to use the knife, the iron knife to open the shell. แล้วสมัยพระคัมภีร์ผมเคยอ่านว่าต้องลงไปในน้ำลึกประมาณ30เมตรถึง 2,000 ตัวครับถึงจะสามารถเจอมุกแค่เม็ดเดียว In the Old Testament time, when they want to get the pearl, they have to dive in about 30 meters and in order to get one pearl very difficult to get a pearl ต้องแกะหอยแข็งๆจำนวนมาก and have to use effort to open the shell of that pearl yeah แล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มนึงเขาเรียกหมูน้อยเป็นสุกรเองนะครับ and there is another group of people called pigs ไม่รู้จักคุณค่าของไข่มุกThey don't see the value of the pearl. ไม่จ่ายราคาเพื่อจะได้ They are not willing to pay the price to get the pearl. การเจิมการอวยพรพระเจ้าเป็นของมีค่า The anointing, the presence of the Holy Spirit and the fire of God is very precious. ต้องจ่ายราคาแกะหอยกี่ตัวก็ควรจะแกะ You must make some effort. You must pursue and press in to get that pearl, to get the valuable precious thing from God ต้องฟังพระคัมภีร์ทั้งวันก็ต้องทำ If you need to build your faith to receive it by listening to the teaching all day long you do it because you are seeking the anointing
โบสถ์อยู่ไกลบ้านแค่ไหนก็ควรจะไป No matter how far away your church meeting you still drive there for 1 hour to get there because you're so hungry and seeking the valuable thing of the kingdom of God ไม่ได้ถามว่าจะต้องเสียอะไรแต่ถามว่าได้อะไรจะดีกว่า Instead of concerning about how much you're going to loseThe gasoline, money, everything, the time, you rather say, God, I want from you. I want the anointing. I want the presence of the Holy Spirit. I ask you to be that kind of first man. The first man who looking for the pearl. พระเจ้าอวยพรครับ Amen.เช้านี้ผมอยากจะเชิญพี่น้องสองคนเป็นสามีภรรยาพี่น้องสองคนนี้มาจากอเมริกานะครับเขามาอยู่โบสถ์เราตั้งแต่วันแรกเลยนะครับตั้งแต่วันแรกสุดมารับเชื่อพระเจ้าในโบสถ์ของเราและตั้งแต่วันนั้นมาต้องขับรถทุกอาทิตย์เนี่ยขับรถมาประมาณชั่วโมงนึงเพื่อมาโบสถ์แล้วก็สัตย์ซื่อในการรับใช้ภรรยาเป็นหัวหน้าแผนกเด็กจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ30ปีแล้วสามีก็ดูแลด้านเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับในคริสตจักรของเราสัตย์ซื่อในการรับใช้สร้างคริสตจักรไม่เคยขาดโบสถ์เลยนอกจากยกเว้นออกนอกต่างเมืองนะครับทุกอาทิตย์มามีลูกทั้งหมด4คนนะครับแล้วพระเจ้าอวยพรครอบครัวเขามากผมอยากจะหนุนใจว่าคนที่สัตย์ซื่อในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นไม่ละทิ้งไม่เลิกลาและรักสบสนับสนุนสบยกมือสบอยู่เบื้องหลังนั้นพระเจ้าอวยพรชีวิตของเขาจริงๆอยากให้เขาขึ้นมาเป็นพยานสั้นๆให้ฟังว่าความสัตย์ซื่อในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นมีผล20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างฟังคำพยานของผู้ที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้ามาประมาณ20กว่าปีกับ30ปีแล้วอยากเชิญพี่พรัตน์กับอาจารย์เบรนด้าขึ้นมาเป็นพยานนะครับอยากจะขอไมโครโฟนอีกอันนึงได้ไหมครับGood morning, everyone, my brothers and sisters. สวัสดีตอนเช้าพี่น้องที่รักทุกท่าน We're very excited to be in your town. It's our first time, and we're praising God for everything that He's doing here. เราขอบคุณพระเจ้าและตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสมาเชียงรายเป็นครั้งแรกและมาร่วมนมัสการกับพี่น้องเราอธิษฐานว่าสิ่งดีต่างๆจะเกิดขึ้นกับพี่น้องI just want to share briefly that my husband Pirat and myself we joined Pastor Lau and Pastor Da's church 29 years ago. อยากจะแบ่งปันว่าข้าพเจ้าและสามีพี่ไพรัตน์นั้นมาร่วมคริสตจักรตั้งแต่วันแรกเป็นเวลา29ปีมาแล้ว At that time we had two small boys. แล้วเราตอนนั้นมีลูกชายตัวเล็กๆ2คนAnd we had to travel 45 minutes one way to go to church. แล้วเราต้องเดินทางเป็นเวลา45นาทีขับรถผ่านฟรีเวย์เพื่อมาคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ Maybe in Thailand that doesn't sound like very far. ในประเทศไทยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไกล45นาที But in the United States there's a church on every corner. แต่ในสหรัฐอเมริกามีโบสถ์ทุกหัวถนนมีโบสถ์เยอะมากการเดินทาง45นาทีนี่ไกลเพราะไปโบสถ์ใกล้ๆบ้านได้So we could easily have gone to a church very close to our house, 5 minutes. ดังนั้นเราสามารถไปโบสถ์ใกล้บ้านแค่5นาทีได้เพราะมีโบสถ์เต็มไปหมด But we saw the great love of God in Pastor Lau and Pastor Da. แต่เราสังเกตเห็นความรักของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์ดาและอาจารย์วรุณ And I saw my husband is changing by the power of God. และสามีของข้าพเจ้าซึ่งตอนแรกไม่เชื่อพระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อมาโบสถ์I'm changing by the power of God. และอำฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าด้วย Our marriage is improving. และความชีวิตแต่งงานของเราก็ดีขึ้นดีขึ้น And so
the next year we had the third child. The next year we had the fourth child. และปีต่อมาก็มีลูกคนที่3และปีต่อมาก็มีลูกคนที่4 For 10 years we traveled 45 minutes to church and 45 minutes back home with four children. เป็นเวลา10ปีพาลูก4คนนั้นเดินทาง45นาทีมาโบสถ์เดินทาง45นาทีกลับบ้าน But I tell you the truth, God put in my heart that this is an investment for eternity. แต่พระเจ้าบอกในใจของเราบอกว่านี่เป็นการลงทุนฝ่ายวิญญาณลงในอาณาจักรของพระเจ้าที่เราขับรถที่เรามารับใช้พระเจ้า So even though it's difficult to wake up four children, get them all ready and go to church and come back again the long way. ท่านต้องเข้าใจนะครับเห็นภาพนะครับต้องปลุกลูก4คนขึ้นมาลูกตัวเล็กๆเพื่อจะเดินทางไปโบสถ์ทัน45นาทีทุกเช้าวันอาทิตย์ไม่ใช่ง่าย And prepare our teenagers when they grew up to go to the Bible study and come back again และลูกตอนหลังขึ้นมาเป็นเด็กวัยรุ่นก็ต้องพาเขาไปเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ขับรถพาเขาไป We saw the value of investing our time and our family into the kingdom of God. เราเห็นคุณค่าของการลงทุนลงแรงลงเวลาลงเงินเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้า Today our four children love God and serve him together. ตอนนี้ลูกทั้ง4คนทุกคนรับใช้พระเจ้าหมดและรักพระเจ้าหมดทั้ง4คน I'm not saying there's nothing special about myself and my husband. We're ordinary Christians. ไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้ากับสามีมีอะไรพิเศษวิโสอะไรก็เป็นคริสเตียนธรรมดาที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้า But we're the ordinary Christian that chooses the kingdom of God first. แต่เป็นคริสเตียนธรรมดาที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน And we lead our children to choose God first. แล้วเราก็นำลูกของเราไปแสวงหาพระเจ้าก่อน Now our eldest isHelping Pastor Lau in the church to preach some of the time when he's not in town. แล้วก็ลูกชายคนโตตอนนี้เป็นสบในโบสถ์เป็นนักเทศช่วยอาจารย์วรุณเทศเมื่อท่านออกนอกเมืองเขาจะเทศอาทิตย์หน้านี่แหละครับ Our second son helps in children's ministry and has a great heart to serve people and help them. แล้วลูกคนที่สองลูกชายคนที่สองก็ช่วยในแผนกเด็ก Our daughter isDirector over youth ministry. และลูกสาวคนที่3ตอนนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลเด็กวัยรุ่นทั้งโบสถ์เลย And our son is helping in sound ministry in the church. และลูกชายคนที่4นั้นก็ดูแลแผนกเสียงนั่งอยู่ที่โต๊ะแผนกเสียง And for my husband and myself, we talk to each other and we say, there's no greater joy.To see our children, our grandchildren come and serve the Lord, worship Him, and give their hearts to Him. เราคุยกันสองคนสามีภรรยาบอกไม่มีอะไรที่นำความชื่นชมยินดีมาสู่หัวใจของเรามากกว่าที่ได้เห็นลูกของเราหลานของเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์รับใช้พระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าทุกอาทิตย์ Just one word of advice that I give from a mother's heart to everyone here.อยากจะแนะนำคำพูดคำหนึ่งให้ฟังในฐานะที่มีหัวใจเป็นคุณแม่ There's no class that you can enroll your children in that will take the place of worship on Sunday that is worth it ไม่มีชั้นเรียนชั้นไหนในโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามจะดีมากกว่าการนำลูกไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ And there's no sport that will take the place of worshiping the Lord on Sunday that is worth itไม่มีอะไรดีกว่าการที่สอนลูกและฝึกลูกให้เป็นนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ my husband and I say as for me and my house we will serve the Lord ข้าพเจ้าและสามีบอกว่าฉันและครอบครัวของฉันจะรับใช้พระเจ้า one year ago we took our whole family out on the boat to in the ocean to look for whale watching เมื่อปีนึงมาแล้วฉันกับครอบครัวทั้งหมดทั้งลูกทุกคนหลานเนี่ยออกไปนั่งเรือเพื่อไปดูปลาวาฬไปเที่ยว I went up on the top deck with my children I'm looking out at all the beautiful scenery แล้วเราก็ยืนอยู่บนหลังคาเรือชั้นบนนะครับอยู่บน
ดาดฟ้าโอเคดาดฟ้าหาคำพูดไม่ได้ดาดฟ้าแล้วก็มองวิวที่สวยงามในน้ำนั้น And the Holy Spirit just spoke to me like that แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสกับข้าพเจ้าทันทีบอกว่า And he said see Brenda I have far exceeded your expectations of blessings in your life far exceeded พระเจ้าบอกว่าจงคาดหวังว่าจะมีพระพรมากมายเกินที่เจ้าจะเข้าใจได้เข้ามาในชีวิตของเจ้า God will never ever short change us พระเจ้าจะไม่แค่ตัดสั้นๆแล้วก็ให้เราเล็กๆน้อยๆแต่พระเจ้าจะให้มากกว่าเกินพอแก่เรา Amen Amen Let's talk about how good God is อยากจะบอกว่าพระเจ้าดีแสนดีอย่างไร If I have any good in meBecause our God, your God, is good to us. ถ้ามีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตไม่เฉพาะเราดีเองแต่เพราะพระเจ้าแสนดีในชีวิตของเรา I have nothing to brag about me. ไม่มีอะไรที่ข้าพเจ้าอวดอ้างได้เลย Our God is a faithful God. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อ Husband. สามีทั้งหลายเอ๋ย I'm a man, so I speak to husband. ขออยากจะพูดกับสามีและผู้ชายทุกคนในห้องนี้God will not deceive or lie to you if you surrender yourself, come to church, listen to the message, receive the Holy Spirit. He guarantees in the Bible that your life is going to be prosper. และพระเจ้าสัญญาว่าผู้ชายทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพาลูกเมียไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ฟังพระวจนะรับพระวิญญาณรับใช้อย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะให้ท่านมั่งมีและร่ำรวย I thank my God ผมขอบคุณพระเจ้าของผม that I have a good house of blessing ที่ผมมีพระวิหารที่คือพระนิเวศของพระเจ้าพูดผิดไปพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยพระพร and every time I go to his house they always have a refreshing anointingและทุกอาทิตย์เมื่อไปที่พระวินิเวศของพระเจ้ามีการเจิมสดใหม่เข้ามาในชีวิตของผมทุกอาทิตย์เลย And he give us the deliverance และพระองค์ก็ให้เราอย่างมั่งคั่งจริงๆอย่างเหลือเกิน The power of the Holy Ghost deliverance is to heal you และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรักษาชีวิตของท่าน Whatever your disease your sickness พระองค์สามารถรักษาโรคทุกอย่างได้There is nothing, nothing, nothing impossible with our God. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าของเรา Amen. My wife speak all of them. ภรรยาพูดจบพูดให้หมดแล้ว I just want to encourage you. อยากจะหนุนใจพี่น้อง You're gonna be healthy. ท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง You're gonna live long. อายุยืนยาว You're gonna live strong.แข็งมีกำลังอย่างอัศจรรย์ to serve the Lord ที่จะรับใช้พระเจ้า until he come back จนกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมา thank you ขอบคุณมากครับ hallelujah thank you so much ขอบคุณมากครับ hallelujah สรรเสริญพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าท่านรักพระเยซูนะครับเราไม่เห็นพระเยซูจริงไหมเราไม่เคยพบพระองค์หลายคนไม่เคยพบพระองค์ผมก็ไม่เคยพบพระเยซูนะผมมีความเชื่อแม้ตามองไม่เห็นแต่ว่าเพราะว่าเชื่อและรักพระองค์นั้นผมแสดงความรักต่อพระองค์โดยการดูแลคนของพระองค์ดูแลสาวกของพระองค์และสร้างคริสตจักรนะครับเราสัตย์ซื่อไปคริสตจักรทุกอาทิตย์ไปช่วยกันสร้างทำยังไงจะปรับปรุงเรื่องนั้นปรับปรุงเรื่องนี้เราช่วยกันและพับแขนเสื้อนะครับทำให้พระเยซูพอใจชีวิตของเรามากเพราะว่าเราสร้างพระวรกายของพระองค์พี่น้องอยากหนุนใจจริงๆนะครับอย่าเป็นคริสเตียนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองไปโบสถ์แค่ปีละหนไปโบสถ์แค่เวลามีเวลาว่างไม่ใช่นะครับไปสร้างพับแขนเสื้อและสร้างพระนิเวศของพระเจ้าใครบอกว่าอยากจะพับแขนเสื้อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าบ้างบอกข้าพเจ้าจะมีส่วนร่วมในการสร้างพระนิเวศเอเมนนะครับผมก็จะช่วยท่านเต็มที่เท่าที่ทำได้นะครับเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุยกับจันดาบอกว่าโอ้โหพามาเมืองไทยครั้งนี้พระเจ้าพูดด้วยจริงๆนะ
ว่าโบสถ์ในประเทศไทยเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับคำสอนเรื่องเกี่ยวกับคำแนะนำอะไรต่างๆมากมายต้องมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณมาดูแลช่วยเหลือนะครับผมจะไม่ทิ้งคริสตจักรที่ผมดูแลที่นี่ทุกคริสตจักรจะดูแลเป็นอย่างดีให้คำสอนส่งคำสอนให้คำแนะนำอะไรต่างๆนะเราจะดูแลไปเรื่อยๆนะครับอีก60ปีนะครับข้างหน้าจะไม่ทิ้งพี่น้องนะครับขอพระเจ้าให้กำลังผมแม้ว่าอายุ101แล้วก็ยังเดินทางมาประเทศไทยได้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org Your energy I want to be reborn into lovingLend your grace, please, Lord. Hear my song.